มาสเตย์สวัสดีค่ะพบกับรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,ริญญาคะรายการภาษาสวรรค์ที่ใครก็สามารถเรียนรู้ได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะภาษาบาลีคือภาษาสวรรค์ภาษาอันเป็นมงคลนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านส่งเลือกใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจบจนกระทั่งทุกวันนี้ภาษาบาลีก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบุญพิธีต่าง เราก็จะได้ยินคณะสงฆ์ท่านสวดสาธยายมน์ซึ่งมนต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าพระพุทธมนต์นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามเรียนรู้จากพระอาจารย์พระมหาคองเขนสิริจันโทรปร,ริยธรรมเ็ดประโยควัดพระธรรมกายกันนะคะว่าพระพุทธมนต์นั้นหมายถึงอะไรบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมให้องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชม DMC และท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกทกท่านรายการบาลีน่ารู้ในวันนี้เราได้มาศึกษาเรียนรู้กับคําคําหนึ่งว่าคําว่าพุทธมนต์คำว่าพุทธมนต์นี้เรามักจะได้ยินได้ฟังกันมาหลายๆครั้งว่าพระไปเจริญพระพุทธมนต์บ้าง ไปสวดพุทธมนต์บ้างแล้วคำว่าพุทธมนต์คืออะไรคำว่าพุทธมนต์มาจากสองคำหลักๆก็คือคำว่าพุทธหมายถึงท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือตรงๆก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองกับมันตะซึ่งแปลว่ามนตหรือคำสั่งสอนนั้นทั้งสองคำนี้เมื่อมารวมกันก็จะได้ความหมายว่า คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วการเจริญพระพุทธมนต์ก็ดีสวดพ,พุทธมนต์ก็ดีเอามาใช้กันอย่างไรบ้างคว่าเจริญพระพุทธมนต์นั้นเรามักจะเอามาใช้ในงานพิธีที่เป็นมงคลนะที่เรานิยมกันว่าเป็นมงคลเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญวันเกิดงานขึ้นบริษัทใหม่อะไรประเภทนี้เรียกกันว่างานมงคล ส่วนงานอาวบมงคลเราจะนิยมใช้อีกบทหนึ่งเรียกกันว่าสวดพุทธมนต์ซึ่งงานอาวบมงคลในความหมายที่เราเข้าใจกันก็ได้แก่เกี่ยวกับงานของคนตายงานสวดพิธรรมงานสวดศพงานชาปนกิจศพทำบุญร้อยวันห้าสิบวันอะไรประมาณนี้เรียกว่างานอาวบมงคลจะใช้คำคำว่าสวดพุทธมนต์ ทำไมถึงใช้ทั้งสองคำนี้แตกต่างกันซึ่งเราจะค่อยศึกษาเรียนรู้กันไปแต่ก่อนอื่นเรามาศึกษาคําว่าจเจริญพระพุทธมนต์กันก่อนโดยทั่วไปพ,พุทธศาสนิกชนมักจะนิยมนิมนต์พระภิสุสง์ไปสวดสาธยายพระพุทธมนต์ในพิธีมงคลหรือพิธีจัดขึ้นเพื่อความสุขความจเจริญที่เราคิดว่าเป็น สิริมงคลในการดำเนินชีวิตในวาระต่างๆซึ่งจะนิยมเรียกกันว่าจเจริญพระพุทธมนต์รณน,นี้ในการในความหมายที่ว่าจเจริญพระพุทธมนต์นั้นมีอะไรบ้างคำว่าพุทธมนต์ซึ่งเราได้ขยายความไปแล้วได้แก่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีปรากฏในพระไตรปิฎกหรือ,อ,อที่ถือกันว่าเป็น คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันอันตรายต่างๆได้บางแห่งที่เรานิยมเรียกกันว่าสวดพระปริตก็มีดังนั้นคำว่าพระปริตนั้นคืออะไรคำว่าปริตมีความหมายว่าคุ้มครองรักษาหรือเครื่องคุ้มครองป้องกันภัย ซึ่งบทพระพุทธมนต์ที่นิยมว่าศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ปรากฏรวบรวมเอาไว้มี7บทเรียกกันว่า7ตํานานหรือบางแห่งเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น12ตํานานดังนั้นทั้ง7ตํานาน12ตํานานก็จะได้ใช้คำคำว่าจเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดพระปริตซึ่งคําว่าปริตตะก็อธิบายไปแล้วว่า แปลว่าความคุ้มครองรักษาหรือเครื่องเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยคนี้คำว,ว่าตำนานตำนานที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าเจ็ดตำนาน12บสอตำนานตำนานในความหมายของชาวโลกทั้งหลายเนี่ยก็จะพูดกันว่าเป็นเรื่องราวที่เล่าขานสืบสืบกันมาเป็นเรื่องราวที่จดจำกันเล่ากันสืบสบมาเรื่อยเื่บางทีก็ ตำนานจนกระทั่งลืมไปเลยว่าเรื่องราวต้นต่อจริงๆมันคืออะไรแต่คำว่าตำนานในความหมายของเจ็ดตำนานหรือ12บสอตำนานนี้คือเรื่องราวที่เป็นการสร้างบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์หรือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นั่นเอง ฉะนั้นในความหมายทั้งสองส่วนจะแตกต่างกันตำนานในความหมายของทางโลกทั่วไปคือเป็นเรื่องราวที่เล่าสื่อกันมาอาจจะเป็นนิทานหรือเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะหรืออาจจะเกี่ยวกับธรรมะก็มีแล้วแต่แล้วแต่เรื่องราวที่จะเล่ามานั้นแต่ถ้าเป็นตำนานในความหมายของเจตำนาหรือ1ิบสองตำนานนี้หมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสร้างบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโดยตรงในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ดี หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธองค์นั้นยังมีพระชนชีพอยู่ก็ดีทั้งสองส่วนก็เรียกว่ากันตันเ,เรียกกันว่าตำนานนั้นการสวดพระปริศหรือเจริญพระพุทธมนต์นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศลังกาประมาณปีพุทธศักราช500เพื่อไงว่าหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับขันทรินิพพานไปแล้ว500ปี ถามว่าแล้วก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพานมีการเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดพระปริตเหล่านี้หรือไม่ก็มีปรากฏหลายครั้งเหมือนกันปรากฏหลายครั้งซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้พระภิกษุไปสวดสาธยายสวดสาธยายพระสูตรให้กับท่านธรรมิกะอุบาสกฟัง ตอนนั้นทรรมิกะอุบาสกาป่วยหนักใกล้จะเสียชีวิตก็นึกถึงว่าอยากจะน,นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ให้กับตนเองฟัง่งหลังจากที่พระภิกษุกำลังเจริญพุทธมนต์อยู่นั่นเองเราเทวดาทั้งหลายก็เอาเทวรถมาเชือ้อเชิญชักชวนให้ธรรมิกะอุบาสกขึ้นไปในชั้นสวรรค์ชั้นของตนของตน ธรรมิกาอุบาสกนั้นไม่อยากจะให้เสียเวลาในการฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ก็เลยบอกเหล่าเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าหยุดก่อนหรือรอก่อนครา้นี้พริสูจน์ที่ไปเจริญพระพุทธมนต์นั้นไม่เห็นว่าเทวดามาแล้วก็ไม่รู้นึกว่าธรรมิกาอุบาสกนั้นพูดกับตนเองว่าให้หยุดให้รอก็เลยพากันหยุดสวดแล้วก็กลับวัดไปธรรมิกาอุบาสกได้สติ ถามลูกๆว่าพระพิสุหายไปไหนหมดลูกทั้งหลายก็บอกว่าก็พ่อเนี่ยบอกให้พระพิสุทั้งหลายเรานั้นหยุดสวดแล้วก็พากันหนเีเดินทางกลับวัดไปหมดแล้วอุบาสกท่านนั้นก็บอกว่าไม่ได้พูดกับพระพิสุเลยพูดกับเทวดาที่มารอที่จะมาเชิญตนเองไปสวรรค์ต่างๆฝ่ายลูกๆก,ก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ถึงแม่เ,เห็นวัดปฏิบัติเห็นคุณพ่อเนี่ยตั้งอยู่ในศีลในธรรมมาโดยตลอด พ่อก็อยากจะแสดงอนุภาพให้ลูกๆเห็นว่าบุญนั้นมีจริงบาปนั้นมีจริงก็เลยให้เอาพวงมาลัยมาแล้วก็ถามลูกๆว่าสวรรค์ชั้นใดเป็นที่ที่เราต้องการอยากจะไปมากที่สุดลูกทั้งหลายก็บอกว่าสวรรค์ชั้นที่4คือสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ที่พระโพธิสัตว์นิยมไปสร้างบารมีกันตรงนั้น ท่ามิกะาอุบาสกเองก็เลยอธิษฐานพวงมาลัยและโยนไปในอากาศผลปรากฏว่าพวงมาลัยนั้นก็ไปห้อยอยู่ที่เทวรสของเทวดาที่มาจากสวรรค์ชั้นที่สี่คือชั้นดุสิตลูกทั้งหลายเห็นแต่พวงมาลัยที่ห้อยอยู่กลางอากาศอย่างนั้นก็เกิดความอศัศจรรย์ใจเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าว่าบุญนั้นมีจริงบาปนั้นมีจริงท่ามิกะอุบาสกเอง ก็เลยได้ให้โอวาทกับลูกหลานแล้วก็เสียชีวิตไปในขณะนั้นแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฤาษีดังนั้น,น,นการเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยก็มีหลายๆครั้งสมัยที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่หรือในคราวหนึ่งที่พระองค์เองเคยให้พระภิกษุไปเจริญพระพุทธมนต์สวดพระปริตเพื่อช่วยเด็กคนหนึ่งชื่อว่าท่านอายุวัฒนะกุมาร ยุวัฒนกุมารนั้นเป็นลูกของอดีตดาบทสมัยนั้นมีพราหมณ์สองคนเมื่อโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็ชวนกันออกบวชเป็นดาบทเป็นฤาษีที่เราเข้าใจกันนั่นแหละพอไปบวชเสร็จแล้วดาบทท่านหนึ่งก็ขอลาสิกขามาแต่งงานแต่ดาบทอีกคนหนึ่งนั้นไม่ลาสิกขาอยู่ในป่าดาบทคนที่ลาสิกขามาแต่งงานนั้น ก็มีลูกน้อยเกิดขึ้นมาเป็นผู้ชายเมื่อลูกน้อยเกิดขึ้นมาจึงได้พาลูกน้อยของตนเองกับภรรยาเดินทางไปกราบลูษีผู้เป็นเพื่อนของตนเองที่ยังไม่ลาสิกขาหลังจากที่ทั้งสองนั้นพาลูกน้อยกราบลูษีลูษีให้พรทั้งพ่อและแม่แต่ไม่ให้พรล,ลูกคือให้พรว่าขอให้มีอายุขัยยืนยาวนิยมนะ แต่ไม่ได้บอกว่าเด็กคนนี้ขอให้มีอายุไขยืนยาวตาลือศีอดีตตาลือศีหรือว่าพ่อของเด็กนั้นก็เกิดความสงสัยว่าทำไมให้พรเราสองคนแต่ไม่ให้พรลูกตาลือศีนั้นมองเห็นอนาคตอย่างหนึ่งว่าเด็กคนนี้จะมีอายุสั้นก็เลยบอกเพื่อนว่าเอ,อ่อถ้าอยากจะให้ลูกมีอายุไขย,ยืนยาวเนี่ยมีคนคนหนึ่งที่จะช่วยลูกของท่านได้ก็คือจะต้องไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้า หรือในสมานนั้นเขาเรียกกันว่าสมณะ,ะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าฤษีอดีตฤษีนั้นก็เกิดความรักลูกจึงได้พาภรรยาเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ได้ให้พรสามีภรรยาทั้งสองท่านนั้นขอให้มีอายุขัยยืนยาวแต่ก็ไม่ได้ให้พรเด็กฤษีอดีตฤษีนั้นก็เลยถามว่าทําไมไมไ่ให้พรลูกของผมพระพุทธเจ้าก็บอกว่า เด็กคนนี้จะมีอายุสั้นจะตายภายในเจ็ดวันรู้สาเหตุด้วยด้วยว่าทําไมเด็กคนนี้จะตายภายในเจวันก็เพราะว่าเด็กคนนี้เคยมีวิบากกรรมหรือผูกเวรกันมากับยักษ์ตนหนึ่งยักษ์ตนนี้เนี่ยตอนนี้ไปเกิดอยู่ในชั้นจาตุ่มมหาราชิกาไปเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณแล้วมีหน้าที่คอยอุปถากดูแลท้าวเวสสุวรรณ แต่ในพบของยักษ์นั้นเขาก็จะมีาการรับเรียกว่ารับเวรหรือ,อรับการทำงานกันเป็นช่วงๆบางตนมีวิบากกรรมหนักก็ทั้งปีไม่ได้พักเลยนะก็ต้องไปพเพง่ายงว่าไปเกิดเป็นยักษ์ก็ต้องไปทำงานหนักต่อนะอต้องไปแบกน้ำไปดูแลอุปถากท้าเวสุวรรณหรือดูแลยักษ์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในในเ,เมืองยักษ แต่ถ้าเกิดว่ามีวิบากกรรมหย่อนลงมาก็ได้ทํางานหนัก8เดือนได้พักสี่เดือนหรือบางทีก็ได้ทํางาน6เดือนพัก6เดือนหรือได้ทํางาน1เดือนพักเเดือนอพัก10เอดเดือนอะไรก็แล้วแต่ว่า,าวิบากกรรมหรือบุญกรรมของตน,นนั้นๆครยักษ์ตนนี้เนี่ยผูกเวรกันมากับเด็กคนนี้หลังจากที่อุปถากหรือ ทำการอุปถัมภ์ดูแลท้าเวสุวรรณเสร็จปับ๊บท้าเวสุวรรณก็เลยให้พรว่าเนี่ยเจ้าสามารถที่จะไปจับเด็กคนนี้กินได้เมื่อยักษ์ตนนั้นดูแลท้าเวสุวรรณเสร็จก็รีบที่จะมาจับยักษ์นั้นเออจับเด็กนั้นกินครันี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่ายักษ์เนี่ยจะต้องมาจับเด็กกินภายในเจ็ดวันก็เลยให้พราหมณ์สร้างประลัมพิธีขึ้นมาแล้วก็เอา อายุวัฒนก,กุมารเนี่ยลูกชายของตัวเองเนี่ยไปนอนอยู่ท่ามกลางของประลามพิธีนั้นนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไปนั่งล้อมเจริญพระพุทธมนต์กันเปลี่ยนผัดเจริญพ,พุทธมนต์กันอยู่อย่างนั้นเลยในขณะที่พระภิกษุเจริญพระพุทธมนต์หรือสาธยายคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเหล่าเทวดาผู้มีบรารมีมากผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็พากันลงมาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ คนนี้ในภพบของเทวดาหรือในพบของยักษ์นั้นจะต้องเคารพนับถือกันตามกําลังของบุญท่านที่มีบุญมากมีรัศมีมากก็จะมานั่งหน้าหรือจะมานั่งใกล้แต่ถ้าใครที่มีบารมีน้อยจะถูกเลื่อนชั้นออกไปไกลไปเรื่อยๆตามกำลังกำลังบุญและบาปของแต่ละคนคนนี้ยักษ์นั้นพอได้รับพรจากเท้าเวสุวรรณก็รีบมาจะมาจับเด็กแต่คนนี้ ด้วยบารมีของตนเองน้อยไม่สามารถจะพาบารมีหรือผ่าฝูงของเราเทวดาทั้งหลายที่นั่งกันเป็นกลุ่มเหล่านั้นสมาคมเราเทวดาเหล่านั้นคือไม่สามารถที่จะผ่าไปได้ก็ต้องไปนั่งอยู่ท้ายไกลๆด,ดูพระพิสุกก็เจริญพุทธมนต์ยักษ์ก็มีความรู้สึกว่าอาราณนาถ้าเกิดว่าพระหยุดจเจริญพุทธมนต์เมื่อไหร่ก็เป็นส่วนของเราละเป็นสิทธิ์ของเราในการที่จะจับเด็กกินแต่พระก็เจริญพุทธมนต์จนครบเจ็ดวัน เทวดาก็นั่งฟังกัน7วันจะรืมว่า7วันในโลกมนุษย์เนี่ยเทวดาไม่กี่นาทีนะไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีเพราะว่าพบองเทวดานั้นอนะ่ะเขามาีพบที่ใหญ่โตกว่ามนุษย์นั้นเฉพาะดาวดึงเนี่ยหวันหนึ่งคืนของดาวดึงก็เท่ากับร้อยปีมนุษย์แล้วเทวดามานั่งฟังแค่เจ็ดวัน,นก็บแวบ,บเดียวแวบบเดียวแต่ยักษ์นั้นอนะ่ะมีสิทธิ์ในการที่จะจับเด็กกินภายในเจวันพระพรุทธเจ้ารู้เหตุตรงนี้ ก็เลยให้พราหมณ์นั้นนะ่ะทำบุญใหญ่ด้วยการนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อช่วยเหลือลูกตนเองเนี่ยเจริญพุทธมนต์ช่วยเหลือลูกตนเองด้วยแล้วก็พราหมณ์ก็จะได้บุญใหญ่จากการได้ถวายสังฆทานก็คือนิมนต์พระมาเจริญพ,พุทธมนต์อย่างนั้นก็ต้องเตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อในวันได้ถวายทําบุญใหญ่เจวันบุญที่กระทําอย่างนั้นส่งผลให้ลูกของตนเองนั้นก็ลอดตายจากยักษ์ พราะค้นค้นเจ็ดวันนั้นไปยักษ์ก็หมดสิทธิ์ก็ต้องรีบกลับไปทํางานดูแลท้าเวสุวรรณต่อก็หมดสิทธิ์จับเด็กนั้นกินอาอยุวัฒนะุุมารหลังจากที่รอดจากตนแล้วท่านบอกว่าอยู่ยาวนานมาได้อีก120ปีถึงจะเสียชีวิตนี่เขาเรียกว่าเป็นการอาศัยบทพระปริศพุทธมนตตอนที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพก็ อาศัยการได้เจริญพระพุทธมนต์ดันั้นจะเห็นได้ว่าการเจริญพุทธมนต์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสูตรที่ว่าโดยการเจริญเมตตาภาวนาเพื่อให้เป็นที่รักของเทวดาหรือของอมนุษย์ทั้งหลายโดยในยะว่าพระสูตรนี้คือสูตรไล่ผีเออเขาเรียกกันอย่างนั้นก็จริงแล้วก็คือเป็นสูตรที่ทําให้เราอามนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายเนี่ยพากันปกปักรักษาคุ้มครอง เมตตาปรานาดีต่อผู้ที่สวดนั่นเอง